กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงทุกท่านครับกับผมธนกรสงวนเรืองตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสดําจิตเชียงรายขอนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำกรามจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรมกศ7417/2559งานวิชาการนี้มีผู้ร่วมวิจัยจำนวนทั้งหมด3ท่านหัวหน้าโครงการได้แก่คุณพันธิภาสามารถจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสดําจิตยโสธรและคุณปวีณาชวโนจากกรมวิชาการกรมวิจัยและพัฒนาประมงทะเลบทขั้นย่อของงานวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานภาพของเกษตรกรระดับความพร้อมของเกษตรกรและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำกรามพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรมกศ7417/2559ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย52ปีส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งเฉลี่ย14ปีมีรายได้จากการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 32,400 บาทต่อปีและส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งด้วยแรงที่มาของเงินกู้คือธนาคารธ.ก.ส.มีระดับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งที่สอดคล้องกับมาตรฐานอยู่ในระดับมากมีระดับการรับรู้ข่าวสารและการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในระดับน้อยมีระดับการลงมือปฏิบัติในการจัดการฟาร์มที่ในระดับปานกลางมีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรมกศ7417/2559ในระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับความรู้ระดับการรับรู้ข่าวสารและการเข้าร่วมฝึกอบรมและระดับการจัดการฟาร์มมีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติข้อเสนอแนะด้านความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรต่อการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรพบว่าต้องการให้ภาครัฐหาตลาดหรือช่องทางจำหน่ายแก่เกษตรกรที่เข้าสู่มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาต้องการให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้ามาให้ความรู้ด้านการทำมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 47.50บทนำกุ้งกำกรามเป็นสนามเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและของจังหวัดเชียงรายโดยในจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกำกรามเชิงพาณิชย์กว่า54รายแต่พบว่าทุกรายยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสนามในทุกระดับมาตรฐานจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรมกศ7417/2559เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวเทียบเท่ามาตรฐานสากลสอดคล้องตามมาตรา74ของพระราชกำหนดการประมง2558เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกรต่อการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สินค้าเกษตรมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคป้องกันการกีดกันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่เกษตรกรที่มีทบ.1ยังไม่หมดอายุหน้าปีงบประมาณ2562ทั้งหมดจำนวน40รายเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์คำถามปลายปีและเปิดจำนวน8ส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลในฟาร์มเกษตรกรระหว่างเดือนตุลาคม2561ถึงเดือนธันวาคม2562นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐานมีจำนวน8ปัจจัยได้แก่อายุระดับการศึกษาประสบการณ์เลี้ยงรายได้หนี้สินความรู้การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรมและการจัดการฟาร์มสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานในระดับปานกลางโดยทัศนคติของเกษตรกรยังเห็นว่าตนเองยังไม่มีความพร้อมและความจำเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานและจากการประเมินเกษตรกรแบบจากแบบสัมภาษณ์ข้อกำหนดมาตรฐานพบว่าข้อกำหนดหลักที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องได้แก่ไม่มีใบ FMD MD และไม่มีบ่อพักน้ำทิ้งหรือการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกจากฟาร์มซึ่งจากการลงพื้นที่เกษตรกรยังไม่เห็นความสัมพันธ์ของการเข้าสู่มาตรฐานทั้งด้านการช่วยเหลือด้านการตลาดราคาผลผลิตรวมทั้งยังมีข้อกังวลต่อการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะส่งผลต่อการเรียกภาษีในอนาคตแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังขาดแรงจูงใจและความรู้ในการทำมาตรฐานดังนั้นการสร้างแรงจูงใจและให้ความรู้อาจส่งผลให้เกษตรกรตัดสินใจเข้าสู่มาตรฐานได้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่พบว่าระดับความรู้ระดับการรับรู้ข่าวสารและระดับการจัดการฟาร์มมีความสัมพันธ์ต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานของเกษตรกรข้อเสนอแนะงานวิจัย1ต้องมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและราคาผลผลิตต้องมีความแตกต่างกันระหว่างผลผลิตที่ได้กับไม่ได้มาตรฐาน2ต้องเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทำมาตรฐานและการเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักวิชาการ3ต้องแก้ไขสาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานเช่นส่งเสริมการออกหนังสือ FMD MD เป็นต้นกับผมขอจบการนำเสนองานวิชาการเท่านี้ครับสวัสดีครับ